สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีท่อนหนึ่งนะครับเขาพูดว่าคือการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้มันต้องเทหมดหน้าตักมันจัดตั้งโดยคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานทางการเมืองเนี่ยมันบังคับให้ทำแบบนี้แล้วก็มาด้วยวิธีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญโดยที่ประชาชนน่ะเลือกมาทุกพรรคนะครับพอใช้คำว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ทนฟังคำนี้จากไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดมาบ่อยมากเลยถูกต้องมันถูกต้องตรงไหนครับการโกหกให้ได้มาซึ่งเสียงเลือกตั้งอันนี้มันคือถูกต้องสวัสดีครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่คุยเรื่องพรรคเพื่อไทยนะครับว่าตั้งใจจริงๆนะครับว่าจะก้าวข้ามเพื่อไทยไปแล้วแต่มันอดไม่ได้ครับเพราะว่ามีโอกาสได้ยินท่านนายกเนี่ยพูดกับคนไทยที่สหรัฐอเมริกานะครับในโอกาสที่ไปประชุม UN นะครับเขามีท่อนหนึ่งนะครับเขาพูดว่าคือการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้มันต้องเทหมดหน้าตักมันจัดตั้งโดยคณิตศาสตร์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐานทางการเมืองเนี่ยมันบังคับให้ทำแบบนี้แล้วก็มาด้วยวิธีถูกต้องตามรัฐธรรมนูญโดยที่ประชาชนน่ะเลือกมาทุกพรรคนะครับพอใช้คำว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็ทนฟังคำนี้จากไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ก็แกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดมาบ่อยมากเลยถูกต้องมันถูกต้องตรงไหนครับการโกหกให้ได้มาซึ่งเสียงเลือกตั้งอันนี้มันคือถูกต้องเหรอครับในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วครับว่าถ้าคุณโกหกได้มาถึงเสียงเลือกตั้งเนี่ยคุณทำถูกไม่มีนะครับรัฐธรรมนูญไม่เขียนอย่างนั้นไว้นะครับแล้วการกระทำของคุณเนี่ยแค่คุณไม่อายคุณไม่ที่จะยอมรับแล้วก็ขอโทษแบบจริงจังกับประชาชนที่คุณหลอกมาเนี่ยมันก็แย่พอแล้วคุณกลับมาบอกว่าคุณถูกต้องคุณมาด้วยชอบธรรมประชาชนเลือกคุณมาถ้าวันนั้นนะครับพรรคเพื่อไทยบอกสักนิดนึงว่าถ้าไม่เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์เพื่อไทยจะไปจับมือกับ2ลุงถ้าไม่เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์จะไปจับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าคุณประกาศอย่างนี้นะครับแล้วประชาชนเลือกคุณมานะครับ10ล้านกว่าเสียงเนี่ยแล้วคุณบอกว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณพูดไปเลยครับผมจะไม่ยุ่งผมจะไม่มาร้องขอหรือไม่มาว่าคุณเลยแต่มันไม่ใช่ครับเพราะคุณหลอกครับแล้วมีหนำซ้ำนะครับขั้นตอนกระบวนการที่คุณได้มาซึ่งอำนาจมันก็คือละครอีกถูกไหมครับคุณกล่าวหาก้าวไกลว่าเขาอยากจะได้ทุกอย่างอยากจะได้ประธานสภาอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากมีอำนาจพวกนี้เขาไม่ได้เลยคุณใช้วิธีการต่างๆเอามันไปหมดจากเขาหมดเลยรองประธานที่เขาเหลือคุณก็ยังใช้เหตุผลต่างๆนาบีให้เขาต้องลาออกอีกใช่ไหมครับโดยอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ว่าจะเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เชียร์พรรคเพื่อไทยครับผมเนี่ยเชียร์มาก่อนผมเลยเจ็บใจจริงๆเลยมันระยำใจผมมากผมทนไม่ไหวเนี่ยคือแล้วคุณก็ยังมาพูดอย่างนี้อีกท้ายที่สุดเนี่ยครับล่าสุดเนี่ยนะครับเลือกตำแหน่งของประธานกรรมธิการครับที่มีข้อถกเถียงกันมาเนี่ยล่าสุดบทสรุปได้แล้วครับประธานกรรมธิการปปช.นะครับก็ตกไปเป็นของพรรคเพื่อไทยสรุปคุณไม่ให้อะไรที่สำคัญกับพรรคก้าวไกลเลยเพราะอะไรเพราะคุณกลัวโดนตรวจสอบวันนี้ก็มีข่าวอีกว่ามีคำสั่งจากคณะรัฐมนตรีเลยนะครับก็เป็นหมายถึงรัฐบาลออกคำสั่งมาเลยว่าการประชุมของรัฐบาลหรือว่าการประชุมลับอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้ามีบุคคลท่านไหนเอาข่าวหรือเอาอะไรต่างๆออกมาให้ผู้สื่อข่าวได้รับรู้มาแถลงข่าวโทษหนักนะครับออกกฎเหล็กนะประมาณนี้เลยนะครับว่าอาจจะท่านถึงไล่ออกเลยนะครับไล่ออกจากตำแหน่งเป็นไงครับปิดกั้นทุกอย่างสมัยลุงตู่เนี่ยผมว่าแย่เลยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งต่อว่าลุงตู่มาโดยตลอดเขาไม่ดีเราก็ต้องว่าถูกไหมครับแต่ตอนนี้ไอ้พรรคที่เคยว่าลุงตู่เนี่ยแย่กว่าลุงตู่อีกครับไม่ให้ตรวจสอบอะไรเลยขนาดเนี่ยการไปประชุม UN นะครับของนายกเศรษฐาเนี่ยครับยังไม่ยอมทำให้มันโปร่งใสทั้งที่ทำได้คุณแจกแจงมาได้เลยว่าใครไปบ้างอะไรบ้างงบใช้ยังไงคุณก็ไม่ทำแต่พอมีคำวิจารณ์คุณก็ว่าด้อยค่าทำไมถึงนายกไปมันต้องมีหน้ามีตามีเกียรติทำถูกต้องแล้วว่าอะไรคุณไม่ได้เลยก่อนหน้านี้คุณวิจารณ์ลุงตู่เสียหายเต็มไปหมดเนี่ยจากปากพรรคคุณเนี่ยท้ายที่สุดพอคุณมาเป็นรัฐบาลคุณแย่กว่าลุงตู่อีกมันโคตรระยำใจผมเลยผมต้องใช้คำว่าระยำใจก็เพราะอย่างนี้แหละครับคุณหลอกลวงมาไม่พอนะคุณยังกล้าที่จะพูดว่าตัวเองเนี่ยเทหมดหน้าตัก
ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนวันนี้คุณบอกว่าคุณลดค่าน้ำมันแล้วค่าน้ำมันที่คุณลดน่ะคุณลดช่วงระยะเวลาสั้นๆเอาภาษีมาลดเอาเขาเรียกว่าเหมือนหนี้ของคุณที่จะต้องจ่ายไปคุณมาลดในส่วนนั้นก็คือยังไม่จ่ายชะลอการจ่ายหนี้เพื่อมาลดค่าน้ำมันแล้วท้ายที่สุด 6-7 เดือนผ่านไปคุณก็ต้องไปจ่ายหนี้แล้วมันก็จะแพงขึ้นไปอีกถูกไหมครับค่าแก๊สคุณจะลดอะไรก็แล้วแต่คุณลดมันจริงใจที่ปัญหาที่โครงสร้างหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนี่ยรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยคุณทำแล้วนะครับคุณทำสายสีแดงสายเดียวสายสีแดงสายเดียวแต่ตอนประกาศคุณบอกว่าลดค่าประมาณว่าจะทำให้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ย20บาทตลอดสายอ๋อคุณไม่ผิดเพราะคุณไม่ได้บอกว่ากี่สายนี่ไงคุณทำแล้วถูกไหมครับละครไหมครับศรีถนนชัยไหมครับเนี่ยคุณเคยพูดคำหนึ่งเลยว่าศรีถนนชัยลอดช่องคุณไปตั้งฉายาไว้แล้วคุณก็สนับสนุนฉายานี้ที่ผู้สื่อข่าวมอบให้กับคุณวิษณุตอนนี้คุณหนักกว่าเขาอีกอะไรต่างๆนานารัฐบาลประชาธิปไตยห่าเหวอะไรครับเนี่ยขอโทษที่ต้องใช้คำแรงๆหน่อยคุณบีบและคุณปิดกั้นการตรวจสอบทุกอย่างกรรมธิการปวช.คุณก็ไม่ให้เขาคุณตรวจสอบมันเองมันจะได้อะไรครับเนี่ยนายแบกนางแบกต่างๆนานาเนี่ยให้เหตุผลสนับสนุนพรรคเพื่อไทยตลอดไม่ละอายใจกันเลยจริงๆคุณเป็นนักวิชาการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นพิธีกรข่าวต่างๆเนี่ยวันที่ลุงตู่ยังครองอำนาจอยู่เนี่ยคุณด่าว่าลุงตู่แต่วันเนี้ยพรรคเพื่อไทยครองอำนาจเนี่ยคุณหาเหตุผลซัพพอร์ตเพื่อไทยการกระทำที่แย่ๆของเพื่อไทยทุกอย่างคุณซัพพอร์ตหมดเลยถูกไหมครับแล้วมาพูดถึงเรื่องคุณช่อเนี่ยที่โดนประหารชีวิตทางการเมืองครับไม่สามารถสมัครตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในการเมืองไม่มีอีกต่อไปเพราะอะไรผิดจริยธรรมเรื่องอะไรครับตอนจบการศึกษาใหม่ๆจบปริญญาตรีเขามีภาพอะไรเกี่ยวกับสถาบันไม่แน่ใจผมก็ไม่ได้ไปเจาะลึกเพราะมันเบลอภาพนะครับแต่อันนั้นก่อนจะเลือกตั้งก่อนจะเข้ามาสมัครเป็นนักการเมืองก็คือถ้านับถึงวันนี้นะ10กว่าปีแล้วนะครับถูกไหมครับตั้งแต่ปี53แล้วเขายังไม่ได้เป็นนักการเมืองด้วยคุณเอาข่าวเนี้ยเอาเรื่องเนี้ยมาตัดสินเขาโดยรัฐใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยครับทำให้เขาถูกประหารชีวิตทางการเมืองโอเคเราไม่พูดนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอาง่ายๆนะครับจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ตัดไปก่อนแต่รัฐธรรมนูญนี้มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไม่ใช่คุณช่อคนเดียวที่โดนคุณปรินาก็โดนขนาดคุณปรินาเนี่ยเห็นต่างคุณช่อไม่ชอบกันเลยเขายังบอกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มีส.ส.อีก2คนที่โดนแต่หนักเบาต่างกันแต่โดนประหารทางการเมืองเหมือนกันคุณช่อโชคดีอยู่นิดนึงสามารถไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ได้ครับแล้วมันมาจากอะไรครับมันมาจากการกลั่นแกล้งหรือเปล่าเพราะการใช้จริยธรรมตัดสินโดยใช้วิจารณญาณของคนเนี่ยมันแกล้งกันได้ครับตัวอย่างชัดเจนเลยครับคุณธรรมนัสไม่ผิดจริยธรรมครับไม่ผิดนะครับคุณช่อผิดครับสว.ตัวตึงครับวัดบางคลานนะครับชี้หน้าพระใช้วาจาไม่เหมาะสมเบ่งต่างๆนานากลางไม่ผิดจริยธรรมครับสว.มีกิ๊กเอากิ๊กมาเป็นทหารมีคนรับใช้เป็นตำรวจไม่ผิดจริยธรรมครับสว.ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดฟ้องร้องกันอยู่ไม่ผิดจริยธรรมครับอะไรกันครับเนี่ยตราบใดที่คุณไม่มีความชัดเจนในกฎหมายแล้วคุณใช้จริยธรรมโดยการใช้ดุลพินิจของคนมาตัดสินคุณจะไม่ได้รับคำว่ายุติธรรมเลยแล้วพรรคเพื่อไทยทำอะไรอยู่ครับวนกลับมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับคุณให้วาระการแก้รัฐธรรมนูญเป็นวาระเร่งด่วนแต่คุณไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยคุณเงียบเพราะอะไรเพราะมีผลกับคุณคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่คุณพูดเพื่อไทยคุณนี่มันโคตรแย่เลยครับผมนี่พูดจริงๆนะผมเนี่ยเชียร์ไทยรักไทยมาเชียร์ต่อเนื่องคุณทักษิณมาแต่มาวันนี้เนี่ยผมใช้คำว่าคุณทำให้ผมระยำใจมากครับสิ่งที่คุณทำน่ะมันมีแต่คำพูดสวยงามที่คุณเคยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไว้ว่าดีแต่พูดคุณนะครับดีแต่พูดแล้วแย่ไปกว่านั้นคือคุณทำให้มันแย่ด้วยคำพูดของคุณเองที่สำคัญนายแบกนางแบกต่างๆอ่ะไม่ลืมหูลืมตาคุณไม่ได้ทำเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนทั้งๆที่เรื่องนี้คุณเห็นว่ามันผิดหรือเปล่า
คุณก็พยายามจะหาเหตุผลอะไรมารองรับการกระทำผิดๆของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยพยายามขายผ้าเอาหน้ารอดเพราะอะไรครับพยายามจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแต่ไม่ได้แก้ที่โครงสร้างของมันนะครับท้ายที่สุดน่ะวันหนึ่งมันก็จะแตกโป๊ะออกมาแต่วันนั้นน่ะประชาชนบางคนได้รับประโยชน์ไปแล้วก็เออผ่านๆมันไปเพราะเป็นนิสัยของคนไทยใช่หรือไม่เอาเป็นว่าผมขอประณามแล้วกันครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำมาทั้งหมดน่ะคุณว่าก้าวไกลคุณว่าลุงตู่ไว้อ่ะคุณทำเองหมดเลยแล้วคุณนะอย่ามาพูดคำว่าสง่างามกับใครเขาเพราะคุณเป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีคำว่าสง่างามเลยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ